นี้พาไปที่การแข่งขันในศึกฮอกกี้หญิงอินดอร์เอเชียนคัพ2024กันบ้างค่ะสำหรับนักกีฬาทีมฮอกกี้สาวไทยของเราก็สามารถคว้าชาัยได้2นัดติดค่ะ การแข่งขันฮอกกี้หญิงอิน o ดเอเชียนคัพ2 2 4 4ที่สนามกีฬาอเนกประสงค์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตชนบุรีระหว่างวันที่13ถึง16พฤษภาคมโดยรายการนี้มี9ชาติร่วมแข่งขันค่ะซึ่งประเทศไทยอยู่ในสายบีร่วมกับสิงคโปร์อินโดนีเซียและกัมพูชาส่วนสายเอมีมาเลเซียอิหร่านโอมานคาซัคสถานและเวียดนามค่ะ โดยเมื่อวันที่ผ่านมาทีมสาวไทยลงสนามเป็นเกมที่2ของรอบแบ่งกลุ่มนะคะโดยเกมแรกเอาชนะสิงคโปร์มาได้8-0โดยเกมที่2พบกับอินโดนีเซียค่ะซึ่งทับพกี้สาวไทยก็ยังโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมและเอาชนะไปได้7-1คว้าชัย2เกมติดรั้งจากฝูงของสายบีนะคะ สำหรับเกมนัดที่3ของทีมสาวไทยค่ะก็จะลงสนามกันในวันนี้นะคะโดยจะลงสนามพบกับกัมพูชาในช่วงเวลา12.30นาทีซึ่งในช่วงค่ำสาวไทยก็จะลงสนามต่อในรอบรองชนะเลิศทันทีค่ะยังไงเดี๋ยวรอติดตามผลการแข่งขันนะคะช่วงเที่ยงนี้เจอกับกัมพูชาค่ะ